ดีนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือลูกสุนัขที่ตกลงไปในบ่อน้ำนานกว่า2วันแล้วนะคะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างที่จังหวัดหนองคายต้องทุบทำลายพื้นปูนซีเมนต์ของกุฏิพระภายในวัดเขตนิมิตตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการจะมุดเข้าไปช่วยเหลือลูกสุนัขวัย4เดือนออกมาจากบ่อน้ำร้างที่อยู่ใต้กุฏิโดยใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงค่ะจึงสามารถทุบทำลายปูนซีเมนต์ได้นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มุดเข้าไปใต้กุฏิการมุดเข้าไปใต้กุฏิแล้วหย่อนตัวลงไปในบ่อน้ำร้างแม้จะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแต่ในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือลูกสุนัขออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะด้านพระครูปริยัติจันทสิรินะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขตนิมิตเล่าให้ฟังค่ะว่าก่อนหน้านี้มีคนนำลูกสุนัข2ตัวมาปล่อยที่วัดบรรดาพระแล้วก็สามเณรก็ช่วยกันเลี้ยงดูจนกระทั่งเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะลูกสุนัขหายไป1ตัวจึงพยายามเดินตามหาจนกระทั่งนี่แหละค่ะได้ยินเสียงร้องของลูกสุนัขอยู่ใต้กุฏิจึงคาดว่าสุนัขเนี่ยคงวิ่งเล่นซนอยู่เมื่อเห็นช่องเล็กๆก็จึงเดินเข้าไปแล้วก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำร้างที่อยู่ใต้กุฏิจึงต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือค่ะค่ะก็ขอชื่นชมในความพยายามของเจ้าหน้าที่นะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคสักเล็กน้อยนะคะแต่ก็ช่วยเหลือลูกสุนัขออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ